คืนสู่อ้อมอกแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานคืนโฉนดที่ดินในโครงการคืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคมครั้งที่11ให้ลูกหนี้เหยื่อนายทุนเงินกู้โหดที่หอประชุมสอนวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเดินหน้ากวาดล้างขบวนการนายทุนหนี้นอกระบบต่อไปเพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกินเลี้ยงชีพอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ในการคืนโฉนดครั้งที่11ในวันเดียวกันนี้ทำการคืนพร้อมกันทั่วประเทศมีลูกหนี้ได้รับโฉนดคืนทั้งสิ้น 1,932 รายโฉนดรวม 1,802 ฉบับเนื้อที่ 5,647 ไร่ 2งาน 74 ตารางวารวมมูลค่า 3,046 ล้าน 442,425 บาทวันนี้เสร็จแล้วก็ตื่นแต่แค่แล้วนะโดยวันนี้เรื่องต่างๆสื่อชีวิตนะครับสมมติได้คืนมา